ค่ะสวัสดีนะคะทุกท่านนะคะตอนนี้นะคะจากทีมงานค่ะร้านสุวรรณค้าไม้นะคะวันนี้นะคะเรามาส่งมอบบ้านนะคะกันที่นะคะตำบลหนองแซงค่ะอำเภอหันคานะคะจังหวัดชัยนาทค่ะตอนนี้นะคะหลังนี้นะคะเป็นหลังที่ทุกคนเรียกร้องมากนะคะอยากจะให้ไลฟ์สดกันนะคะเป็นอีกหนึ่งหลังนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งผลงานนะคะจากทีมงานร้านสุวรรณค้าไม้ของเราค่ะนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะพาชมบ้านสวยๆนะคะกันรอบๆบ้านก่อนนะคะว่าบ้านหลังนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะนี่นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นทางเดินนะคะเป็นบันไดขึ้นนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะรับชมนะคะในส่วนของบริเวณรอบๆบ้านก่อนนะคะที่เห็นตรงนี้นะคะไม่ต้องตกใจนะคะเป็นประภาคารนะคะของเจ้าของบ้านนะคะสูงมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาเขาขึ้นไปชมทางด้านบนนะคะแต่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาชมทุกท่านนะคะมาชมรอบๆบ้านก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะหลังนี้นะคะทีมงานของเรานะคะก็นะคะดำเนินการมานานอยู่พอสมควรนะคะกว่าจะเสร็จเป็นรูปเป็นร่างนะคะที่ทุกท่านเห็นตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของข้างบ้านนะคะอันนี้จะเป็นส่วนของห้องนอนเล็กนะคะถัดออกมาอีกนิดนึงนะคะจะเป็นส่วนของจุดชมวิวค่ะอีกนิดนึงนะคะจะเป็นในส่วนของตรงนี้นะคะที่จริงแล้วตอนแรกนะคะลูกค้านะคะจะทำเป็นห้องน้ำนะคะแต่ว่าตอนนี้เกิดเปลี่ยนใจแล้วนะคะอาจจะทำเป็นห้องอื่นๆนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปรับชมกันนะคะตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของรอบๆบ้านก่อนนะคะอันนี้คือรอบบ้านนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะลูกค้านะคะบอกว่าถ้าเกิดว่าเสร็จหลังนี้นะคะให้มาช่วยไลฟ์สดทีนะคะอยากเห็นนะคะว่ามีห้องอะไรบ้างนะคะวันนี้นะคะก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็เหลือแค่เก็บงานสีเท่านั้นเองนะคะก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะเราก็เลยมาไลฟ์สดให้ลูกค้านะคะมาชมกันนะคะสวยงามมากเลยนะคะตอนนี้ก็เราตั้งเด่นสง่าอยู่กลางทุ่งนาค่ะตอนนี้นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องนะคะแล้วก็มีระเบียงตรงนี้นะคะมีหลังคาเป็นแผ่นโพลีนะคะตรงนี้นะคะก็เอาไว้บังแสงแดดนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของห้องนอนใหญ่ของลูกค้านะคะถัดจากห้องนอนเล็กๆตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของระเบียงค่ะเอาไว้นะคะเดินชมวิวทางด้านนอกนะคะพอดีว่าเรายกสูงแล้วนะคะก็อาจจะเงยอันนี้เจ้าของบ้านนะคะจะเป็นเจ้าของบ้านอารมณ์ดีค่ะเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศนะคะก็จริงๆแล้วบ้านหลังนี้นะคะลูกค้าจองมานานมากแล้วค่ะกว่าเราจะดำเนินการส่งนะคะก็ติดช่วงโควิดนะคะอันนี้คือบริเวณนะคะในส่วนของหน้าบ้านนะคะนี่ค่ะสีตรงนี้ไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะว่าเจ้าของบ้านเป็นคนเลือกเองนะคะก็จะเป็นสีออกนวลๆนะคะสีเหลืองนวลๆนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นทีมงานของเรานะคะก็กำลังทำการเก็บงานสีกันอยู่นะคะเดี๋ยวตรงนี้นะคะเราจะพาเข้าไปชมทางด้านในกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่จะเป็นบันไดขึ้นนะคะมีทีมงานของเราก็กำลังทำสีกันอยู่นะคะพอบันไดขึ้นใช่ไหมคะมีชานพักนะคะก็จะมีมุมเก๋ๆนะคะเอาไว้นั่งกันตรงนี้นะคะนี่ค่ะนะคะถัดจากชานพักนะคะก็จะมีบันไดอีก5ขั้นนะคะในการขึ้นบ้านตรงนี้นะคะบ้านหลังนี้จะออกเป็นทรงไทยค่ะแต่ว่าจะเป็นทรงไทยในส่วนของเป็นทรงไทยประยุกต์นะคะก็จะมีประตูนะคะหน้าบ้านปิดตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราพาเข้าไปชมนะคะนี่ค่ะสวยงามมากนะคะประตูใหญ่นะคะ2บานตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาบนบ้านแล้วนะคะความสูงตัวบ้านตรงนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ2.50 เมตร
นะคะในทีมงานของเราก็กำลังเก็บในส่วนของงานสีกันอยู่นะคะนะคะพอขึ้นมาบนบ้านนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของระเบียงหน้าบ้านค่ะระเบียงหน้าบ้านนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะเก็บในส่วนของงานสีกันอยู่นะคะระเบียงหน้าบ้านนะคะคือขนาด 3x6 เมตรค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็เราจะพาเข้าไปชมทางด้านในนะคะทางด้านในตรงนี้จะเป็นห้องของลูกค้านะคะนี่ค่ะก็จะมีนะคะประตูปิดเปิดนะคะเป็นประตู2บานนะคะตอนนี้เรากำลังจะพาทุกท่านนะคะเข้ามาชมทางด้านในนะคะตรงนี้นะคะขนาดห้องนะคะคือขนาด 3x6 เมตรค่ะนี่นะคะฝ้าด้านบนนะคะก็จะเป็นฝ้าตีเรียบนะคะเป็นการตีฝ้าใต้ท้องเรือนะคะอันนี้ก็เจ้าของบ้านนะคะเป็นคนออกแบบนะคะก็ให้ทีมงานร้านสุวรรณค้าไม้ของเราทำนะคะนี่ค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็จะมีกระจกนะคะเป็นกระจกสีนะคะลายดอกพิกุลนะคะตรงนี้ก็ลูกค้าก็ออกแบบแล้วก็เลือกมานะคะส่วนตรงนี้ในห้องนะคะก็จะมีหิ้งพระนะคะมีหิ้งพระเล็กๆตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้ด้านนอกนะคะเมื่อสักครู่ที่เราชมกันนะคะก็จะมีระเบียงแดดนะคะทางด้านนอกตรงนี้นะคะนี่ค่ะจะเป็นระเบียงแดดนะคะขนาดห้องนะคะขนาด 3x6 นะคะถามว่ากว้างไหมก็กำลังพอดีนะคะนี่นะคะอันนี้คือภายในห้องนะคะนี่นะคะตีฟ้าใต้ท้องเรือค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นกระจกสีนะคะ2บานนะคะเพราะว่าลูกค้าบอกว่าตรงนี้อยากได้ทึบนิดนึงนะคะทางทีมงานของเราก็จัดให้นะคะถัดมานะคะจากตรงนี้นะคะตรงนี้ระเบียงตรงกลางนะคะที่ทุกท่านเห็นตรงนี้นะคะคือระเบียงกลางตรงนี้นะคะจะเข้ามาในมุมบ้านตรงนี้นะคะคือขนาด 1.50 นะคะตลอดทางเลยนะคะทางเดินตรงนี้นะคะถัดมาอีกหนึ่งห้องนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่เราบอกนะคะทางด้านขวามือของเราตรงนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องเล็กค่ะขนาด 3x4 เมตรนะคะอันนี้นะคะเอาไว้เป็นห้องรับรองนะคะหรือห้องอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าลูกค้าจะจัดสรรนะคะที่จริงแล้วบ้านหลังนี้จะของเอาไว้ให้กับลูกสาวนะคะนี่ค่ะร้านของเรานะคะใช้ไม้เก่าทั้งหมดนะคะในการบุกไม้ตรงนี้นะคะเราก็บุกผนังนะคะทั้งหมด2ชั้นด้วยกันนะคะคือข้างนอก1ชั้นนะคะแล้วก็ภายในอีก1ชั้นนะคะนี่ก็จะเป็นกระจกสีนะคะอาจจะสว่างไปนิดนึงนะคะตรงนี้นะคะด้านบนนะคะด้านบนก็ตีใต้ท้องเรือนะคะนะคะเหมือนกับห้องใหญ่นะคะถัดจากห้องเล็กนะคะก็จะมีระเบียงตรงกลางตรงนี้นะคะขนาด 1.50 นะคะเดินมานะคะอีกหนึ่งมุมนะคะมุมด้านขวามือของเราตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของเอาไว้จิบกาแฟนะคะหรือมองดูวิวนะคะนี่เจ้าของบ้านก็ออกแบบเองนะคะส่วนตรงนี้นะคะที่เห็นเป็นกระจกสีตรงนี้นะคะจากเดิมค่ะเจ้าของบ้านนะคะต้องการห้องนี้นะคะเป็นห้องน้ำนะคะแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจละนะคะจะเป็นห้องอะไรนั้นเดี๋ยวเราบอกกันอีกทีนะคะอันนี้เราก็ช่วยเจ้าของบ้านออกแบบนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกระจกสีสลับกันทั้งหมดเลยค่ะอันนี้สวยงามนะคะเวลาที่เราเปิดไฟตอนกลางคืนจะสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเราเอาภาพตอนกลางคืนมาให้ชมตนเอาไว้ตรงหน้าเพจนะคะส่วนตรงนี้ทางด้านนี้นะคะที่เราบอกไปห้องเมื่อสักครู่นี้นะคะขนาด2เมตรคูณ3เมตรนะคะที่จริงแล้วลูกค้าจะทำจากเดิมนะคะจะเป็นห้องน้ำนะคะตอนนี้เกิดเปลี่ยนใจแล้วนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าจะทำเป็นห้องอะไรนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะอันนี้คือร้านของเรานะคะอันนี้เราจะปูด้วยยิปซัมบอร์ดนะคะลูกค้าต้องซื้อสุขภัณฑ์ใส่เองนะคะแล้วก็ขุดบ่อเกิดเองนะคะเราจะปูให้ก็คือเป็นครึ่งปูนแล้วก็ครึ่งไม้นะคะอันนี้คือขนาดห้องน้ำนะคะใหญ่มากเลยทีเดียวนะคะเห็นจากเดิมนะคะเห็นลูกค้าบอกว่าต้องการที่จะแยกเป็นเปียกกับแห้งนะคะยังไงเดี๋ยวต้องรอ
รอชมกันนะคะว่าห้องนี้จะกลายเป็นห้องอะไรอันนี้คือในส่วนของจะอาจการจากเดินเป็นห้องน้ำนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงนะคะระเบียงด้านหน้าห้องน้ำค่ะลูกกงตรงนี้นะคะที่ทุกท่านเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะเราจะทำเป็นสไตล์เป็นค่อนข้างเก่าอะค่ะเป็นลูกกงสมัยโบราณนะคะซึ่งลูกค้าเป็นคนออกแบบเองนะคะอันนี้ก็อยากให้ลูกค้าทุกท่านนะคะดูค่ะแล้วก็เอาเป็นไอเดียนะคะสำหรับเป็นบ้านเจ้าของต่อไปนะคะเผื่อว่าชอบสไตล์แบบนี้นะคะอันนี้พื้นนะคะของเราตอนนี้เรายังไม่ได้ลงพื้นอันนี้เราลงไปแล้วนะคะ2รอบแล้วนะคะต่อไปเราก็จะเก็บงานพื้นแล้วนะคะพื้นตรงนี้นะคะเราเป็นตรงนี้จะเป็นพื้นไม้มะค่าทั้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะสวยงามค่ะแล้วก็มีการเซาะร่องด้วยนะคะเผื่อว่าถ้าเกิดว่าอนาคตใช่ไหมคะฝนตกเนี่ยมันจะได้หล่นลงมานะคะในบริเวณที่เราเซาะร่องไว้นะคะหลังนี้นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลงหน้าเพจกันอีกทีนะคะว่ามีห้องอะไรนะคะพื้นที่ใช้สอยเท่าไหร่นะคะอันนี้คือบริเวณรอบบ้านนะคะก็ติดด้วยลายฉลุนะคะทั้งหมดเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะพานอกจากตรงระเบียงตรงนี้แล้วใช่ไหมคะอันนี้คือประตูหน้าบ้านที่เมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราขึ้นมานะคะก็ทางด้านซ้ายมือเราตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของศาลานะคะจริงๆแล้วเจ้าของบ้านบอกว่าเป็นหอประภาคารนะคะก็สวยงามค่ะก็จะมีบันไดนะคะบันไดขึ้นนะคะนี่ค่ะอันนี้คือบริเวณนะคะศาลานะคะศาลาของเราขนาด2คูณ2เมตรนะคะตรงนี้นะคะที่ทุกท่านได้รับชมตรงนี้นะคะนี่ค่ะนี่คือบริเวณในส่วนของศาลาของเรานะคะเจ้าของบ้านตกแต่งด้วยผ้าขาวม้านะคะแล้วก็เป็นธงชาติไทยนะคะสวยงามมากค่ะนี่คือบริเวณในส่วนของศาลานะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าทุกท่านมีโอกาสนะคะอยากจะให้มาชมของจริงเนาะนะคะสวยงามมากจริงๆค่ะขอบคุณค่ะมีแต่คนชมว่าสวยนะคะของจริงสวยมากค่ะอันนี้นะคะก็หลังคาตรงนี้นะคะที่ทุกท่านชมตรงนี้นะคะก็จะเป็นหลังคาเมทัลชีตนะคะอันนี้คือสูงมากเลยนะคะที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะทรงนี้นะคะจะเป็นทรงไทยประยุกต์ค่ะเดี๋ยวราคานะคะเดี๋ยวเราจะแจ้งในหน้าเพจอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าราคาอะไรอย่างไรเท่าไหร่บ้างนะคะสวัสดีครับแฟนคลับช่องลิโชคและท่านผู้ชมนะครับวันนี้ช่องลิโชคได้รับเกียรติจากคุณน้ำพึ่งเจ้าของสุวรรณค้าไม้รับทำบ้านน็อกดาวน์นะครับส่งคลิปมาให้ลงในช่องลิโชคคลิปนี้เป็นบ้านของคุณเจนจิรานะครับอยู่ที่อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทนะครับก็เป็นแบบทรงไทยประยุกต์สวยงามเก๋ไก๋มีอะไรแปลกๆในบ้านหลายจุดซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่สุวรรณค้าไม้เนี่ยเขาจะทำให้ลูกค้านะครับก็น่าซื้อน่าอยู่นะครับเดี๋ยวผมลิโชคจะบอกขนาดต่างๆเท่าที่ดูจากที่คุณน้ำพึ่งส่งมาให้นะเป็นดังนี้นะครับในบ้านทรงไทยประยุกต์นี้นะครับก็มีข้อที่1ห้องนอนนะครับขนาด3เมตรคูณ6เมตรนะครับส่วนที่2ห้องนอนขนาดเล็กนะครับขนาด3เมตรคูณ4เมตรนะครับต่อไปห้องน้ำนะครับขนาด3เมตรคูณ2เมตรนะครับแล้วก็มีระเบียงหน้านะครับขนาด3เมตรคูณ6เมตรแล้วก็ระเบียงแดดขนาด3เมตรคูณ4เมตรครับส่วนของศาลาก็มีขนาด2เมตร20เซนติเมตรคูณ2เมตร20เซนติเมตรก็คือเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับความกว้างกับความยาวเท่ากันส่วนต่อไประเบียงข้างห้องนะครับขนาด1เมตร50เซนติเมตรคูณ3เมตรนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของระเบียงช่องเดินนะครับ
ก็ขนาด1 เมตร 50 เซนติเมตรหน้ากว้างนะครับยาว11 เมตรนะครับเป็นความยาวและส่วนต่อไปสุดท้ายที่จะบอกนะครับก็คือข้างล่างนะครับเป็นเสานะครับยกสูงด้านล่างเป็นปูนข้างบนเป็นไม้นะครับขนาดความกว้างหน้า7นะครับมีความแข็งแรงคงทนด้านล่างนี่เป็นปูนนี่คือสบายใจเรื่องปลวกนะครับเรื่องปลวกจะไม่โดนกินแน่นอนแต่ว่าถ้าคนไม่กลัวมันจะมีไม้ที่แบบว่าปลวกไม่กินแล้วก็ทางสวนข้าไม้เขาก็จะมีวิธีใส่น้ำยากันปลวกป้องกันอะไรของเขาอย่างดีทำให้นะครับก็ถ้าคนชอบความเป็นไม้ก็ใช้ไม้หมดแต่บ้านนี้ก็คือเจ้าของบ้านคุณเจนจิราเขาขอเป็นอย่างนี้นะครับคือขึ้นปูนขึ้นไม้ในส่วนของเสาที่รองบ้านนะครับใครสนใจบ้านสวยๆน่าอยู่บ้านไม้น็อกดาวน์ก็โทรติดต่อได้ที่คุณน้ำพึ่งนะครับเบอร์โทร0979516265นะครับก็คุณน้ำพึ่งก็ให้บริการดูแลการทำบ้านตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ดูแลหลังการขายด้วยนะครับในเรื่องของรายละเอียดต่างๆก็โทรไปสอบถามได้นะครับส่วนหลังนี้ก็สวยงามมีความผสมผสานหลายอย่างครับ